ตื่นเต้นมีละคนเลยอ่ะมีละคนเกิดก็ได้ค่ะมุกเลยค่ะสำหรับวันที่3นะคะก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องมีคำตอบกันแล้วค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาดูว่าแต่ละคนจะมีหมัดเด็ดมีคอนเซ็ปต์มีอะไรนำไปเสนอนะคะก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยมิสแกรนด์ทั้ง77จังหวัดจะสร้างสีสันให้กับกองประกวดไทยแลนด์แน่นอนค่ะถามแง้มเลยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยชุดเนี่ยเตรียม 100% หรือยังคะชุดเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมุกภูมิโตกับร้านชุดไว้เพราะฉะนั้นมันก็เตรียมไว้ส่วนหนึ่งส่วนใหญ่กี่ร้อยชุดคะคันนี้นะคะพายุเดียวน่าเป็นกระเป๋าเลยใช่แบบมันจับประมาณไม่ได้จริงเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนใจแบบคืนนี้เรานอนฝันว่าพรุ่งนี้ใส่ชุดไหนก็ต้องโทรศัพท์บอกเลยว่าแม่ทิ้งจับทิ้งเลยชุดประจำชาติที่มันซึ้งใจมากๆมีปัญหามากใจเพื่อนๆล้อลูกขี่เขาเลยนี่เริ่มแล้วเริ่มดังแล้วเลยขี่ล้อลูกขี่เป็นแง่งเลยขู่ไว้ก่อนขู่ไว้ก่อนงานสบาย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 เปล่าจริงๆก็คือปีนี้เห็นใจเพื่อนๆหลายคนเหมือนกันที่พบกับปัญหานะคะมุกก็อยากจะฝากให้เหมือนที่ปัญหาเนี้ยมันดังขึ้นทั่วปีหน้าเนาะอยากให้ทุกคนที่มาเขาเรียกว่าอะไรจัดนะคะเป็นส่งเสริมงานให้มากกว่านี้เนาะเพราะว่าจริงๆเราประสบสารทุกคนทุกคนมีความฝันแล้วทุกคนก็เชื่อว่าเลือกทีมเพื่อที่จะได้บอกว่าไปสู่ความฝันได้ไกลที่สุดแต่ในเมื่อมันมีอุปสรรคนะคะแต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพของเพื่อนทั้ง77จังหวัดนะคะก็จะสามารถทำได้ดีอย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะน้องเจนนี่กันบ้างค่ะน้องเจนนี่นะคะเป็นยังไงบ้างเรื่องชุดเราเรื่องชุดใช่ไหมคะเรื่องชุดจริงๆอันนี้จิ๊กต้องขอขอบคุณทางทีมมากจริงๆนะคะที่ช่วยแบบจัดการแล้วก็ดูแลทุกๆอย่างให้จิ๊กนี่เลยนะคะถึงแม้ว่าจะมีบางชุดที่แบบแอบทำแพทเทิร์นแอบดีไซน์เองอย่างนี้นะคะก็ต้องรอลุ้นดูว่าจะได้เห็นผลงานของจิ๊กนี่ในกองมิสแกรนด์ไทยแลนด์ไหมนะคะแล้วก็อันนี้ต้องบอกเหมือนน้องมุกเลยนะคะว่าสำหรับใครที่แบบเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะจิ๊กอยากให้ทุกคนฟังที่พี่นวัดพูดว่าอยากให้ไม่ต้องโฟกัสที่ปัญหาแล้วโฟกัสที่เป้าหมายดีกว่านะคะเรามีช่องทางในการขายสินค้าจาก MGI ให้โดยที่ไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวใช้ความแตกต่างของเราใช้ความสนุกของเราเนี่ยแหละค่ะที่สร้างยอดขายตรงนี้สร้างรายได้ให้กับตัวเองนะคะในการเข้าของมิสแกรนด์ไทยแลนด์มั่นใจว่าสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็หลายคนก็เปลี่ยนชีวิตไปกับโปรเจกต์นี้ด้วยขอกำลังใจให้จิมมี่แล้วก็เพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะอันนี้ผู้จัดการจะกล่าวอะไรกับสื่อไหมฮะวันนี้ผู้จัดการแนะนำตัวกล่าวอะไรกับสื่อไหมคะสวัสดีค่ะเมื่อกี้ถามน้องเบงการเตรียมตัวเข้ากองชุดเริ่มการเตรียมชุดเข้ากองของสงขาเป็นไงบ้างเมื่อกี้น้องสงขาชุดเราเป็นไงบ้างแม่ตึงตาโหลดจุกค่ะจุกค่ะจุกตอนนี้เตรียมกระเป๋าให้มึงไม่พอค่ะสปอนเซอร์กระเป๋าเพิ่มได้อีกนะคะวันนี้ก็ฝากด้วยนะคะฝากติดตามช่องทุกช่องเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพี่ๆสื่อทุกท่านแล้วก็พี่นิดท่านนะคะที่มาร่วมยังส่งน้องมุกในวันนี้นะคะแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะมีแบบน้องๆมาร่วมด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะคะติดตามกันด้วยนะคะถามน้องเบ้งต่อน้องเบ้งต่อเตรียมตัวเข้ากองเหรอคะวันที่3นี้มันเรื่องนี้แล้วตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าทราบวงมาก็6เดือนแล้วพร้อมมากนะคะตอนนี้นอนมาละ 2-3 ชั่วโมงก็ฝึกมาแล้วนะคะตื่นตี3เสร็จนั้นก็ฝึกมาแล้วค่ะพร้อมมากนะคะได้ข่าวว่าไปเวียดนามเนี่ยขนชุดไปเทียบเลยแล้วตอนนี้เข้ากองกี่ชุดกี่กระเป๋าเยอะไหมกระเป๋าไม่แน่ใจค่ะแต่ว่าเป็น100ชุดค่ะ100ชุดวันนี้ถ้าไทยแบบลูกพุ่งนะคะก็ถ่ายตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงเกือบที่หนึ่งโอ้ลูกพุ่ง9โมงเช้าจนที่หนึ่งนะคะแล้วก็แบบว่าเกือบจะไม่เสร็จด้วยค่ะโอ้แน่นจริงแน่นแล้วค่ะแน่นมากจริงแล้วก็เชื่อแต่การกองซ่าก็ลงทุนบินไปที่เวียดนามนะคะขอบคุณพี่แบงค์นะคะแล้วก็เช
ทีมแบบว่าสปอร์ตดีมากแม่ฟีที่แบบว่าหาชุดให้สปอนเซอร์ทุกคนทีมสีของคุณนาราของทุกคนจริงๆค่ะที่เขาสปอร์ตเราสปอร์ตทีมสระบุรีขอบคุณทุกคนมากจ้ามั่นใจเลยว่าถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่ได้มาขนาดนี้ค่ะขอบคุณทุกคนค่ะแล้วในส่วนของชุดประจำชาติน้องเวงอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตอนนี้ต้องน่าจะ 80% แล้วค่ะก็ซึ่งแน่นอนค่ะเกี่ยวกับสระบุรีค่ะสระบุรีไม่ได้มีดีแค่กะหรี่ปั๊บนะคะสุพรรณบุรีค่ะก็คืออ่านอย่างตอนตะระเวนในเรื่องของชุดประจำชาตินะคะจังหวัดสุพรรณบุรีก็ไม่ได้ว่าน่าจะ 70-80% แล้วเหมือนกันนะคะแล้วบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่อลังการแน่นอนเพื่อนไม่กล้ายืนใกล้แน่นอนนะคะถ้าถ่ายรูปรวมนี่ก็คือบอกไว้เลยว่าแบบว่ายิ่งใหญ่มากค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับสุพรรณบุรีก็คือเกี่ยวกับจังหวัดเช่นกันนะคะส่วนชุดนะคะข้าวกองเราอาจจะไม่ได้มีลูกคุกนะคะแต่ว่าก็มีการฟิตติ้งชุดกันไปแล้วนะคะเรียบร้อยสำหรับการเข้ากองในแต่ละวันก็เรียกได้ว่าไม่ต่ำกว่า3 กระเป๋าแน่นอนนะคะตอนนี้ก็คือหลายชุดอยู่แล้วก็นะคะในส่วนของเรียกได้ว่าชุดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นราตรีนะคะชาติพันธุ์หรือว่ารอบขวัญใจต่างๆนะคะก็เรียกได้ว่าตอนนี้กับ 100% แทบทุกชุดแล้วนะคะเพราะว่าแม่จอยค่ะพีดีนะคะของสุพรรณบุรีก็คือดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตแทนนะคะดีมากเรียกได้ว่าทุกชุดดังไม่ขาดตกบกพร่องตรงไหนเลยนะคะเพราะว่าแม่นั้นได้จ่ายเงินนะคะค่าชุดครบแทบจะทุกอย่างแล้วและนะคะอยากจะขอนะคะได้ใจดีอยากเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะสักชั้นที่แก้สุพรรณบุรีได้นะคะเพราะว่าแม่จอยควักเองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีได้นะคะแกะต่อมาจากเวงไงล็อกเพื่อนเพื่อนล็อกเพื่อนถ้ามาเป็นสปอนเซอร์ของสุพรรณบุรีได้นะคะเพราะว่าแม่จอยอะค่ะพี่ควักเงินตัวเองทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้สำหรับสุพรรณบุรีแม่เสียแบบหลายแสนบ้างนะคะทุกคนถ้าใครรักและเอ็นดูนะคะฝากนะคะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ได้หรืออยากช่วยอีกหนึ่งอย่างนะคะเข้าไปกดสั่งซื้อสินค้าของ FGT นะคะที่TikTok ของแพรได้นะคะทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะซื้อของอุดหนุนก็ได้นะคะสุดท้ายขอให้น้องมุกเจ้าของงานน้องมุกเนื่องจาก international fan เยอะพูดหน่อยวันนี้เรามาทำอะไรกัน alright so thank you for supporting us we're here today for the Marineverse dinner it's actually just like a thank you party to everyone who support us in the name of Miss Grand Song Club team I'm very honored to have you all here today thank you once again for like every pages also and every provincial director and also ourWe with us today, so I'm very excited and I hope you have a wonderful night and enjoy the dinner. Thank you. 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 Thank you.ภาษาเลนไม่รู้เรื่องเลยค่ะขออนุญาตนิดนึงจะบอกว่าไม่ได้แค่ภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาเกาหลีมาก่อนนะขอคุณเกาหลีก่อนนะขออนุญาตที่มีภาษาภาษาทะเลเดี๋ยวจ้าอรบุญนะคะกระเทียมซูร์โอ้จำเรียบเรือก็อย่างนี้นะคะพยองกับมอนจูนกำลังจับลอยน้องมุกนะคะมิตรแกรนด์สงครามทูตข่าวสารตัวเองที่3นะคะเลยนะคะแล้วพยองโมดินเนอร์นะคะนางงามหมอกระชื่นชอบนะคะยังไงก็ส่งขอบคุณนะคะอรคุณเจริญเจริญแม่จำเพ็ญนะคะที่นี่จังหวัดสระเอ้ยสงขลาแม่จ้าตะกี้ยังเล่นมุกนะคะแม่ก็ต้องถือทราบถือจะตะกี้ยังนะยังไงนะคะส่งกำลังใจนะคะแม่เอาบางคนมาทานเนี่ยเปรี้ยวประเฮียมาทานเนี่ยพนมเต้นหรือว่าเนี่ยเปรี้ยวตะบองนะคะเนี่ยกัมพูชีกรุ๊ปเนี่ยนะคะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องชาวไทยด้วยนะคะจันไดกามาเป็นกำลังใจนะคะแม่ก็ต้องแบ่งด้วยกันเข้าหานะคะฝากไปด้วยกันแม่เลยนะคะ Miss Grand Thailand 2023ทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยจริงๆเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันไม่ได้จบแค่ที่ภาษาไทยภาษาอังกฤษละมันยังความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่า Miss Grand ประจำปี2023ปีนี้นะคะอยากจะบอกว่า Brace yourself Miss Grand International 2023 is coming for the Golden Crown
ี้ขอบคุณหมี่จันเพ็ญนะคะแล้วก็เรือมอริเดียนครูซนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆนี้ให้กับพวกเราที่การสุขานะคะแล้วก็น้องๆทุกคนแล้วก็ทีมทุกคนนะคะร่วมกันนะคะวันนี้เราก็เหมือนเปรียบเสมือนครอบครัวแกเนาะก็มาทานข้าวกันแบบอบอุ่นนะคะแล้วก็